วันนี้ก็มาพูดถึงซีรีส์อีกหนึ่งซีรีส์นะครับผมที่ผมกำลังดูอยู่ณตอนนี้เลยนะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Lie Hidden in My Garden หรืออีกชื่อนึงก็คือมีอะไรในสวนหลังบ้านนั่นเองก็เป็นซีรีส์แนวครอบครัวระทึกขวัญแล้วก็แอบลึกลับอยู่พอสมควรนะแล้วความรู้สึกระหว่างดูเนี่ยผมรู้สึกไปในทางเครียดๆนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับผมรวมไปถึงอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาดูผ่านไปแล้วประมาณ2 EP นั่นเองนะเขาก็มีคนหลายคนนะออกมาบอกว่าเครียดแบบดูแล้วรู้สึกเครียดอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ใครมีโรคซึมเศร้าหรือว่ามีชีวิตครอบครัวที่มันแย่มีความเครียดสะสมเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำให้ดูเรื่องนี้นะครับผมแต่มีกลุ่มเป้าหมายนึงที่แนะนำให้ดูมากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายที่แบบคนที่เริ่มจะมีครอบครัวหรือว่าคนที่เริ่มจะแบบมีชีวิตคู่มีชีวิตรักต่างๆนะครับผมก็สามารถดูได้ดูเป็นบทเรียนนะครับผมแล้วก็ดูเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตคู่นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แนะนำให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้เลยนะครับภายในเรื่องเล่าเรื่องราวผ่าน2ตัวละครหลักนะครับผมนั่นก็คือจูรันรับบทโดยแทฮีแล้วก็ซังอึนรับบทโดยจียอนนั่นเองนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยจียอนแสดงดีมากเรื่องเนี้ยก็เล่าผ่านตัวหลักทั้ง2ตัวนะครับโดยที่ทั้ง2คนเนี้ยมีครอบครัวแล้วก็มีชีวิตที่แตกต่างกันพอสมควรนะโดยครอบครัวของจูรันเนี้ยก็จะมีสามีชื่อว่าแจโฮนะครับรับบทโดยซองโอเนาะแล้วก็อีกครอบครัวนึงนะครับผมก็คือครอบครัวของซังอึนสามีเนี้ยก็ชื่อว่ายุมบอนนะครับผมรับบทโดยแจริมทั้ง2ครอบครัวเนี้ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับครอบครัวของจูรันเนี้ยจะออกเป็นแนวที่แบบว่าใครเห็นก็รู้สึกอิจฉามีหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับไม่ถึงฐานะการเงินที่ดีนะครับแต่ตัดกลับมาที่ซังอึนซึ่งแตกต่างจากจูรันโดยสิ้นเชิงเพราะเธอเนี่ยอยู่กับสามีที่ใช้ความรุนแรงกับเธอพร้อมกับการใช้ชีวิตที่ดูจะลำบากเอามากๆเลยนะครับผมสำหรับซังอึนเรื่องเนี่ยก็เล่าผ่านตัวละครหลักทั้ง2ตัวนะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของทั้ง2ครอบครัวที่แตกต่างกันมากๆแต่สุดท้ายแล้วก็มาบรรจบกันที่ทำให้คนดูอย่างเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวที่ดีขนาดไหนหรือว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวที่แย่ขนาดไหนคุณก็จะมีความทุกข์ในแบบของตัวเองอยู่เหมือนกันและแน่นอนว่าผมดูไปทั้งหมด4ตอนแล้วซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด8ตอนนะครับผม1ตอนไม่ต่ำกว่า50นาทีและด้วยความที่ทั้ง2ตัวละครมีชีวิตที่แตกต่างกันมาแน่นอนว่าจุดจบของทั้ง2ตัวละครก็ต้องมีความแตกต่างกันไปประเด็นลึกลับของภายในเรื่องนี้ที่จุดประเด็นขึ้นมานั่นก็คือเริ่มจากจูรันเนี่ยได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่สวนหลังบ้านแล้วเธอเนี่ยก็พยายามหาคำตอบนั้นและเรื่องนี้ก็มีต้นฉบับมาจากนิยายที่ชื่อว่ามีอะไรในสวนหลังบ้านในชื่อเดียวกันแน่นอนว่าเขาก็คงมีการปรับเปลี่ยนอะไรพอสมควรแต่ก็คงไม่เยอะมากและภายในเรื่องที่ต้องชื่นชมมากๆเลยนั่นก็คือฉากภายในเรื่องทำออกมาได้ลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องต่างๆการดำเนินเรื่องและด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่แบบออกแนวลึกลับเราก็จะมีความรู้สึกในบางครั้งว่าเฮ้ยนี่มันหนังผีปะวะเพราะมันจะมีฉากแบบตึ้งตึ้งตั้งตั้งให้เราได้ตกใจอยู่พอสมควรในแต่ละตอนมาหายหายซึ่งมีอยู่ฉากนึงที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะผมตกใจแต่สุดท้ายแล้วฉากนั้นมันก็เป็นฉากที่แบบพอเราตกใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ตลกตัวเองอะนะครับผมว่าจะไปตกใจทำไมนั่นก็คือฉากที่ซังอึนเนี่ยนั่งอยู่ในรถเพื่อรอสามีของเธอแต่แล้วมันก็มีหมาตัวนึงมาตะกายอยู่ข้างรถแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาซึ่งฉากนี้ผมตกใจหน้าหมาทุกคนด้วยความที่เรื่องเนี่ยดำเนินมาแบบเงียบๆแต่อยู่ๆก็มาตึ้งตั้งแบบเสียงดังให้เราได้ตกใจแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือแค่น้องหมาตัวเดียวเท่านั้นเอาซะผมงงกับตัวเองจริงๆว่านี่เราตกใจกับน้องหมาเหรอวะเนี่ยและแน่นอนที่เราชมจียอนว่าแสดงดีมากเพราะเธอเนี่ยจะต้องรับบทเป็นคนที่กำลังท้องอยู่ฉากที่ทำให้เรารู้สึกอินมากๆเลยอีกฉากนึงก็คือฉากงานศพของสามีเธอที่เธอเนี่ยได้รับโทรศัพท์แล้วก็มีการกรี๊ดแบบแสดงได้ดีมากๆถึงอารมณ์ณตอนนั้นใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูมากๆก็อย่าพลาดไปหาชมกันได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย